ถ้าคุณชื่นชอบเสียงคำรามของเครื่อง S58 ถ้าคุณชื่นชอบงานคาร์บอนถ้าคุณชื่นชอบความเป็นรถพ่อบ้านที่ขนของก็ได้เยอะ BMW M3 Competition MX Drive Touring 10ล้าน 1 แสนวันนี้เราพาไปชมกันแน่นอนนะจานเบรคขนาดใหญ่จริงๆตัวถังแบบเนี้ยที่ยุโรปเนี่ยได้รับความนิยมสูงคุณบีบตรงนี้นี่ปิดด้านหน้าลงมาคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนวงมาลัยคาร์บอนเนี่ยดูการลงไม่ได้เป็นรถที่ขึ้นลงสะดวกสบายเข้าไปนั่งกันดีกว่า M3 Touring นี่คือเบาะหลังพลังงานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่510แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตร 103.6 วิชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโฮยพีผู้ชมนะครับวันนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยขนลุกเลยนะอยู่กับรถยนต์ในฝันผมอีกหนึ่งคันเลยนี่พูดตรงๆเลยว่าชอบมากๆนะฮะด้านหลังของเรา BMW M3 Competition MX Drive Touring นะฮะหรือ M3 Touring นั่นเองค่าตัวเขา10,199,000 บาทแต่ถ้าบวก BSI Standard ไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่10,429,000 บาทรถคันนี้เป็นตัวจบของใครหลายคนคือขนของก็ได้เยอะแรงก็ได้ลงแทร็กก็ได้สนุกได้การตกแต่งจัดเต็มรอบคันเครื่อง S58 510แรงม้า0ถึง100เนี่ยประมาณ 3.6 วินาทีแล้วก็เรื่องของความอเนกประสงค์มันยืนหนึ่งดีไซน์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับงานคาร์บอนก็เต็มลำเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราพาไปรีวิวเจาะลึกกันว่าภายนอกภายในเป็นไงไปลองนั่งบนโดยสารตอนหลังให้ดูด้วยแล้วก็เปิดฝาท้ายให้ดูด้วยนะครับอีกคลิปนึงเราจะพาไป POV ไปลองเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดูด้วยนะฮะว่ามันจี๊ดจริงหรือเปล่าแล้วเสียงท่อลั่นๆแบบนี้ขับแล้วมันรู้สึกยังไงนะครับเอาเป็นว่านะฮะถ้าเป็นสายพ่อบ้านซิ่งเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก่อนมาชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบใสจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวเจาะลึกรอบคันนะฮะ M3 Touring คันนี้กันเลยครับผมที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะไม่เกินจริงจริงๆนะครับรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวจบของพ่อบ้านซิ่งเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณชื่นชอบเสียงคำรามของเครื่อง S58 ถ้าคุณชื่นชอบงานคาร์บอนถ้าคุณชื่นชอบความเป็นรถพ่อบ้านที่ขนของก็ได้เยอะความจุด้านหลังเนี่ยนะฮะสูงสุดคือ 1,500 ลิตรโดยประมาณเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการขับขี่เรื่องไดนามิกเนี่ยคันนี้คือตัวจบวันนี้เราพาไปชมกันแน่นอนนะฮะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างทำไมผมถึงบอกว่ามันคือรถในฝันของผมนับแน่นอนด้านหน้าของเรานะครับ M3 Touringcompetition รหัสตัวถัง G81 นะครับซึ่งนอกจากการดีไซน์ที่มันเตะตาแล้วบางคนบอกว่าจมูกหมูอ่ะที่ตอนเปิดตอนแรกอ่ะบอกว่ามันไม่ค่อยสวยแต่พอมองไปมองมาผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น M3 ไปแล้วแหละนะครับคือถ้าเกิดใครเป็นบีเมอร์เนี่ยคุณรู้กันดีว่าพอเห็นหน้าแบบเนี้ยเห็นท้ายแบบเนี้ยตัวแรงตัวจบจริงๆต่างประเทศเขาไม่ได้มีแค่ M3 ผู้ชมนะตัวถังทัวริงเนี่ยM320i เขาก็มีทัวริงแต่แค่ในไทยเนี่ยนะฮะมีการทำตลาดแค่ M3 เท่านั้นจริงๆตัวถังแบบเนี้ยที่ยุโรปเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยอาจจะแบบเห็นน้อยหน่อยนึงเพราะว่าลูกค้าชาวไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบตัวถังแบบนี้แต่ในมุมผมชอบมากนะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่สามารถขนของได้เยอะแล้วก็สามารถไปไหนด้วยกันได้คันเดียวเลยคือเวลาเดินทางในกระเป๋าใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะด้านหลังสามารถใส่ได้แบบเต็มๆเลยนะครับเอาเป็นว่าพูดคุยกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะฮะในส่วนของมิติตัวถัง BMW M3 Touring เนี่ยความยาวจะอยู่ที่4,794 มิลลิเมตรความกว้าง 1,903 มิลลิเมตรความสูง 1,436 มิลลิเมตรระยะฐานล้อหรือวิวเบสนะครับ 2,857 มิลลิเมตรส่วนพื้นที่สัมภาระด้านท้ายในนั่งปกตินะฮะก็จะความจุอยู่ที่ประมาณ500ลิตรแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะเพื่อวางของได้เยอะขึ้นจุสูงสุดคือ 1,510 ลิตรเลยเยอะมากๆความจุถังน้ำมันเนี่ย59ลิตรก็ถือว่าเพียงพอในการใช้นะสำหรับซีรีส์3เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณกดหนักหน่อยนึงนะครับอย่างที่ผมไปรับรถมาเนี่ยเขาเพิ่งจบจากอีเวนต์พีละแน่นอนคนขับกันแบบโหดอยู่แล้วน้ำมันเต็มถังเนี่ยนะฮะตัวรถโชว์ว่าวิ่งได้ประมาณ290กิโลเองนะมันอยู่ที่การขับขี่ช่วงก่อนหน้าด้วยส่วนเครื่องยนต์ส่งระบบต่างๆนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวเราพาไปดูในลำดับถัดไปนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับด้านหน้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เนี่ยคือตัวถังทัวริงตีออกมาเพื่อให้มันสามารถวางของได้เยอะแล้วมันจะเป็นทรงแบบวากอนอะแต่ BM เขาเรียกว่าเป็นทัวริงนะครับบางคนก็จะเรียกตัววากอนเรียกอะไรต่างๆนานาแล้วแต่การเรียกนะฮะทีนี้เรามาดูความเป็น DNA M แท้ๆกันดีกว่านะครับโครงสร้างตัวถังทุกอย่างจะเป็นแบบคาร์บอนทั้งหมดไล่เบาทั้งหมดและการตกแต่งภายนอกภายในก็จะเน้นงานคาร์บอนฝากระโปรงเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์มากถ้าฝากระโปรงเนี่ยตั้งแต่รุ่นก่อนๆและนะครับความเป็น M เนี่ยยิ่ง M3 รุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะมีพาวอุดมชัดมากอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะมีร่องตรงกลางดีไซน์มาจรดกับโลโก้ BMW แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีการดีไซน์ให้มันมีความเป็นมัสเซิลนะครับตัวคินิกริวเนี่ยก็จะเป็นที่กล่าวขานตอนเปิดตัวตอนแรกโหบางคนล้อบอกฟันหนูบางคนล้อบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาอยู่แบบเนี้ยผมว่ามันไม่ได้แย่นะนะครับไฟหน้าจะเป็นโคมแบบนี้ไฟเลเซอร์ไลท์มีมาให้ครบเลยเปิดปิดปรับสูงต่ำอัตโนมัติและขอบก็น่าจะเป็นสีฟ้านะฮะเดย์ไลท์จะเป็น2ขอบแบบนี้จริงๆต่างประเทศเนี่ยเขามีเวอร์ชันเฟซลิฟต์มาแล้วไฟหน้าก็จะเปลี่ยนอีกรูปแบบนึงเปลี่ยนออปชันนิดหน่อยนะครับปรับให้มันสดใหม่มากขึ้นนี่คือตัวก่อนหน้าที่ต่างประเทศเปิดไฟส่องสว่างด้านข้างมีเวลาหมุนพวงมาลัยครบเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของ BM เนี่ยตัดค่อนข้างคมปัมเปอร์ด้านหน้านี่คือความเป็น M แท้ๆเลยนะคิดนี่กริลแล้วก็ด้านล่างช่องเทคอากาศทุกอย่างขนาดใหญ่เพื่อหลักแอโรไดนามิกเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้กลางก็มีตรงนี้ก็มีด้านหน้ามีทั้งหมด6จุดฟินด้านข้างตรงนี้นะฮะรีดอากาศไปออกตรงซุ้มล้อเพื่อให้เกิดแอร์เคอร์เทนแล้วก็จะช่วยเรื่องหลักแอโรไดนามิกช่วยเรื่องการลดความร้อนของจานเบรกนะฮะด้านล่างก็จะเป็นการตกแต่งสีกรอสแบ็กส่วนชิ้นตรงนี้คืองานคาร์บอนแล้วก็เป็นจุดเทคอากาศเข้าเหมือนกันนะเข้าอินเตอร์เนาะเนี่ยคาร์บอนเต็มเลยอันนี้คาร์บอนแท้นะคินิกริลขนาดใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งจุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้แบช M3 Completion มีมาให้ส่วนพวกเรดาร์เนี่ยนะฮะระบบช่วยเหลือขับขี่เนี่ยคันนี้เรดาร์จะอยู่ข้างๆป้ายเห็นป่ะเขาจะติดตรงกลางไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะไม่สวยคือมาติดตรงนี้แทนนี่คือด้านหน้าตรงของ M3 Completion ดุดันเท่ทีนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อความที่เขาเป็น M3 อ่ะเนาะเขาก็จะมีความไวด์บอดี้ทั้งหน้าและหลังและล้อคู่หน้าคู่หลังคนละสเปคด้วยล้อคู่หน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้สเปค27535 ZR19 ส่วนลายล้อเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ M อยู่แล้วนะครับยางที่ติดมาให้จากโรงงานก็นี่เลยไว้ใจได้เป็นมิชลิน Pilot Sport 4S จานเบรกขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดง M แล้วก็ช่วงล่างเป็น M Adaptive อยู่แล้วตามโหมดซึ่งอันนี้คือ M แท้ๆเลยนะพวกแชสซีพวกซัสเพนชันเนี่ยคือจูนมาเพื่อความเป็น M คุณดูฟิตเมนต์ของล้อเห็นป่ะเนี่ยคันเนี้ยเท่มากด้านข้างเอกลักษณ์ M นะครับ M3 Completion โลโก้ M เป็นสีดำกรอสแบ็คแล้วก็ชายประตูด้านล่างเป็นกรอสแบ็คด้านบนอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยกระจกมองข้างเป็นคาร์บอนแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยก็จะช่วยเรื่องหลักแอโรไดนามิกแต่จริงๆ M340i ตอนนี้ได้มาแบบนี้แล้วนะแต่ M340i เนี่ยไม่ได้คาร์บอนนะครับเป็นสีกรอสแบ็คกรอบหน้าต่างเป็นกรอสแบ็กทั้งคันนะครับคันนี้หลังคาจะเป็นอีกสีหนึ่งนี่เป็นสีกรอสแบ็กแล้วก็แหลกมีมาให้เพราะคันนี้เองที่บอกทัวริงเนี่ยต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาไปติดพวกแหลกวางกระเป๋าได้อีกนะแต่เนี่ยมันได้ส่งด้วยนะครับนี่กรอบประตูกรอบหน้าต่างด้านข้างเป็นกรอสแบ็กทั้งหมดเส้นสายตรงนี้ตีขึ้นมามือจับประตูเป็นคีย์เลสนะครับประตูด้านหลังเนี่ยคุณดูความอวบอ้วนคุณดูความเป็นมัสเซิลของเขาดิเห็นป่ะโป่งซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูเซ็กซี่มากเลยเห็นป่ะมันตีวายออกมานะฮะล้อด้านหน้าเนี่ย27535R19นะเรามาดูล้อด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหน้า275ด้านหลัง28530R20เห็นป่ะนี่คือความพิเศษของคนที่ขับรถประเภทนี้ล้อหน้า19ล้อหลัง20แล้วคนละสเปคด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเปลี่ยนยางเนี่ยนะฮะคุณก็อาจจะต้องมีสต็อกกับทางร้านไว้ว่าเฮ้ยมีทั้ง19มีทั้ง20นะอะไรแบบนี้นะในมุมผมแต่ผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนขับรถแบบนี้อยู่แล้วนะครับดิสเบรกด้านหลังนะฮะก็จะเป็นรูระบายความร้อนเหมือนกันแล้วก็คาลิเปอร์เบรกสีแดงนะฮะโหสวยมากสวยมากกระจกตรงนี้ก็เพิ่มให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันดูเต็มมากขึ้นเพราะว่าบางทีคุณนั่งด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะได้ความโปร่งไงไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะจุดตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะน้ำมันเนี่ยดีอีกอย่างนึงเลยคือรองรับถึง E25 เพราะฉะนั้นคันเนี่ยเติมได้แก๊ส 95R แล้วก็ E20 นะความจุถัง59ลิตรนะครับไม่ได้เป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบต้องเติมแค่95แต่ผมเชื่อว่าคนใช้รถแบบนี้พรีเมียมเท่านั้นนะครับเบนซิน95พรีเมียมเท่านั้นแหละฝาปิดนะครับตัวเสาอากาศชาร์คฟินนะสปอยเลอร์ด้านหลังเล็กๆเสริมมาให้เป็นกรอสแบ็กส่วนไฟเบรกอยู่ด้านล่างแล้วก็ที่ฉีดกระจกแล้วก็ใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ด้านหลังมีตัวไล่ฝ้ามาครบแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นรถทัวริงคุณไม่จำเป็นจะต้องเปิดแค่ฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าก็ได้คุณบีบตรงนี้นี่เปิดแค่กระจกก็ได้นะครับผมว่าผมชอบตรงเนี้ยคือบางคนแบบไม่จำเป็นต้องยกของเยอะอะบางทีมีกระเป๋ามีอะไรวางเปิดแค่กระจก
เพื่อไปหยิบของอย่างเงี้ยคุณก็หยิบของได้เห็นป่ะเนี่ยกระเป๋ากล้องผมก็หยิบขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับเนี่ยคือความเป็นอเนกประสงค์ของทัวริงเปิดแค่นี้ก็ได้หรือจะเปิดทั้งฝาก็ได้นี่คือด้านหลังตรงของตัว M3 ทัวริงแน่นอนแหละฮะผู้ชมพอมองด้านหลังเนี่ยความที่เขาแตกต่างจากตัวทัวริงปกติอ่ะคือความไวด์บอดี้โป่งซุ้มล้อด้านหลังที่ตีออกมาให้มันมีสัดส่วนที่ลงตัวเพื่อรองรับล้อขนาดใหญ่แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับเท่มากๆเนี่ยสังเกตมั้ยเป็นคาร์บอนเต็มระบบทั้งหมดแล้วก็ปลายท่อออก4เสียงนะครับตัว Exhaust Sound เนี่ยสามารถเปิดปิดวาล์วได้บางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันดูเถอะทะหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปลองขับให้ดูแล้วก็มุมตรงเนี้ยคุณจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยว่าซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยเค้าตีวาล์วออกมานะครับนี่แหละเขาเรียกว่าทัวริงเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างกันหน่อยดีว่าดีไซน์ก็เป็นไงคุณรู้สึกไหมว่ามันไม่ได้แย่นะผมอยากให้คนไทยเนี่ยนิยมรถทัวริงหรือสเตชันวากอนหรืออะไรแบบนี้กันจังเพราะว่าผมว่ามันเป็นรถเก๋งที่อเนกประสงค์อะสัดส่วนการดีไซน์ผมว่าค่อนข้างลงตัวเลยจบนะฮะในมุมผมนะแต่นี้ต้องเรียนทราบตรงๆว่าผมชอบอันนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะถ้าบางคนบอกว่าหูพี่โคกอวยเกินไปนี่กล้าพูดตรงๆเลยว่าคลิปนี้นะผมอวยมากผมชอบรุ่นนี้นะฮะแต่ก็จะมีหลายอย่างที่เดี๋ยวเราต้องพาไปคุยกันตอนขับเนาะไฟท้ายนี้ยังยกเอกลักษณ์มานะครับตามตระกูล G20 แหละเห็นป่ะ LED และ Guiding เป็นบายยาวขั้นบนนะฮะเป็นตัวลมดำแบบนี้เลยแต่ LED เต็มระบบนะโลโก้ BM นะฮะกล้องมองรอบคันอยู่ด้านล่างนะตรงนี้ M3 Competition นี่แล้วก็จุดที่ต้องโชว์ไม่โชว์ไม่ได้เลยดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างคุณดูความเป็นคาร์บอนเต็มลำแล้วคุณดูปลายท่อดิพักปลายยิงออกมาตรงปลายท่อเนี่ยสั้นมากเห็นป่ะแล้วก็มีเสียงการเปิดปิดวาล์วได้นะฮะด้านล่างตัวรถคุณดูพักปลายนี่แหละประเด็นหลักของรถประเภทนี้คือในเคสที่ว่าเวลาคุณต้องขนย้ายสัมภาระเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยนะรถแบบเนี้ยบรรทุกได้เยอะกว่ารถซีดานทั่วไปเยอะมากเพราะว่าเวลาคุณพับเบาะขึ้นมาแบบนี้นี่นะฮะนั่งแบบปกติแบบเนี้ยนะครับคุณจะสามารถวางของได้ความจุประมาณ500ลิตรอันนี้ก็เยอะกว่ารถเก๋งปกติประมาณนึงอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะด้านหลังซึ่งมันจะเป็นการพับแบบนี้เป็นสลักไฟฟ้านะคุณดูนะผมกด3 2 1และเอาตรงเนี้ยนะครับไอตัวม่านเนี้ยออกความจุสูงสุดคือ 1,510 ลิตรคุณเรียกได้ว่าคุณเดินทางนะคุณวางกระเป๋าได้อีกเพียบเลยถุงกงถุงก๊อฟวางได้หมดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกันว่าต่างประเทศยุโรปเนี่ยเขาถึงได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาเน้นความอเนกประสงค์เป็นหลักนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอีกพาร์ติชันนึงนะครับมีนี่ไว้เกี่ยวของตรงนี้ power outlet ฝั่งนี้มีตะข่ายแล้วก็พวกเซฟตี้ต่างๆมีไฟส่องสว่างมาให้ครบนะส่วนตรงเนี้ยเวลาเราต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยคุณก็ปิดได้เวลาวางของเยอะก็ปิดได้ถ้าเราปิดลงมาแบบนี้คุณดูนะเวลาเปิดกระจกเห็นป่ะมันก็จะบังตรงนี้พอดีนี่คือภายนอกนะครับของความเป็น M3 ที่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแค่การเอาทัวริงหรือซีรีส์3มาเปลี่ยนเครื่องตกแต่งเพิ่มนะครับเพราะความเป็น M เนี่ยคันเนี้ยขับ4ด้วยเป็น X-Drive แล้วก็เรื่องของพลังเรื่องของซัสเพนชั่นแล้วก็โครงสร้างตัวถังแชสซีต่างๆอันนี้คือเป็น M นะสายพันธุ์ M แท้ๆเต็มระบบเลยทีนี้ก่อนไปดูภายในกันนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วก็เปิดระบบไฟให้ดูนะฮะว่าเป็นไงป่ะเข้ารถกันคาร์บอนเต็มลำมากๆเบาะนั่งฟูลบักเก็ตซีทข้างหลังฝาหลังเป็นคาร์บอนเบาะนั่งเนี่ยก็จะพูดตรงๆว่าไม่ได้สะดวกสบายมากมีความอึดอัดเหมือนกันเพราะมันจะมีปีกมารับตลอดรถคันเนี้ยมันจะต้องขับในแทร็กได้โดยที่คนขับเนี่ยไม่เกิดอาการสไลด์เวลาคุณเข้าโค้งหนักไปมาอย่างเงี้ยแล้วก็คุณดูพวงมาลัยคุณดูแดชบอร์ดคาร์บอนเต็มระบบนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทให้ฟังกันแล้วก็ดูระบบไฟที่ว่าทำงานไงแต่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยปีกมันแข็งมากเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะ3 2 1สนั่นลั่นทุ่งเปิดไฟฉุกเฉินเปิดระบบไฟหน้าเพื่อโชว์แต่ไม่รู้ว่าเห็นเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเอาเป็นว่าไป POV กลางคืนแล้วเดี๋ยวเราอินเสิร์ตเสริมให้ดูนะฮะไปไปเข้าจมมองข้างนะครับเป็นแบบนี้ LED เต็มระบบนี่คือไฟหน้าไฟหน้า2ดวง Daylight และถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยว Daylight ขอบนอกจะเป็นไฟเลี้ยวแทนนะครับนี่คือด้านหน้าตรงของ M3 Touring Competition เวลาเปิดระบบไฟไง
เอาจริงรถในฝันผมเนี่ย S58 ไม่ไหว B58 ก็พอแล้วนะฮะแต่คือถ้าอยากเอาสุดก็ต้อง S58 นะครับนี่ไฟท้าย LED เต็มระบบนะฮะแล้วก็ผมเปิดไฟตัดหมอกหลังให้ดูคันนี้ไฟตัดหมอกหลังจะเป็นดวงเดียวฝั่งขวาแบบนี้เสียงรอบเดินเดาเป็นไงอ่ะลองฟังนี่ผมนั่งใกล้ๆเลยเพราะไมค์อยู่ที่อกของผมคุณจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยเวลาคุณอยู่ใกล้ๆ M3 Touring เข้ามาข้างในคุณผู้ชมเขาก็ยกเอกลักษณ์ความเป็นซีรีส์3มานั่นแหละนะฮะก็คือได้ความเป็นจอเคิร์ฟดิสเพลย์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะจอคัสเตอร์ก็ 12.3 นิ้วนะครับส่วนจอEntertainment 14.9 นิ้วซึ่งก็จะเป็นตัว OS 8ล่าสุดเนาะแต่ความเป็น M เนี่ยนะฮะการตกแต่งตั้งแต่แดชบอร์ดเนี่ยนี่คืองานคาร์บอนเห็นป่ะนาฬิกาผมคาร์บอนเลยนี่ปิดด้านหน้าลงมาคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนพวงมาลัยคาร์บอนแพดเดิลชิพคาร์บอนนะครับที่สำคัญเลยอ่ะเบาะ M เนี่ยด้านหลังเป็นฟูลคาร์บอนด้วยโอ้โหสุดจริงๆเดี๋ยวเราดูด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้จอเขาก็ถ้าใช้กันอยู่เนี่ยคุณไม่งงเรื่องระบบปฏิบัติการต่างๆหรอกเพราะว่ามันก็จะเป็นจอแบบนี้ใช้งานง่ายๆสบายเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของโหมดการขับขี่มีความพิเศษเขาจะมีแบบโหมด M อยู่2ปุ่มที่พวงมาลัยก็เป็นเซตติ้งที่เซตไว้ได้นะแล้วแต่ความชอบเนาะส่วนใหญ่ M2 นี่ก็หมายถึงปุ่มนะปุ่ม M2 เนี่ยก็จะเป็นตัวโหดและ M1 เนี่ยก็จะเร้าใจขึ้นมาหน่อยนึงหรือขับปกติคอมฟอร์ตก็ได้แต่คอมฟอร์ตในที่นี้คือความเป็นคอมฟอร์ตของ M นะก็จะมีความตุบตับตุบตับมาประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่ามันนั่งพาสเซนเจอร์ได้ช่องแอร์ตรงกลางนะเป็นแบบนี้ด้านล่างยังคงเอกลักษณ์ความเป็น BM คือยังมีปุ่มวอลลุ่มเนี่ยเป็นพลาสติกนะเพิ่มเสริมลดเสียงอยู่นะไฟฉุกเฉินแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เวลาปิดออกมาเป็นคาร์บอนโคตรสวยเลยนะเปิดขึ้นมานะตัวไวเลสชาร์จ USB Type A นะครับช่องที่จุดบุหรี่แล้วก็ที่วางแก้ว2ตำแหน่งคอนโซลตรงกลางยังเหมือนเดิมนะครับปุ่มควบคุมนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ M เหมือนตอนที่ผมรีวิว M2 อ่ะเวลาจะเข้าเกียร์ดีนะฮะเหยียบเบรกตบเข้าหาตัวจบตบอีกทีนึงเข้าเกียร์ S นะครับตบออกนะฮะเข้าเกียร์ N จะเห็นตามนี้เลยจะเข้าเกียร์ R นะครับตบออกดันขึ้นนะกล้องรอบคันก็ติดนะครับทั้ง Bird Eye View ทั้งกล้องหลังซึ่งเส้นตรงเนี้ยก็หมุนตามพวงมาลัยและกล้องก็จะหมุนตามด้วยนะมี Parking Assist มี Reversing Assistant ก็คือระบบถอยอัตโนมัติเขาจะจำแบบเวลาเราขับเข้าไปประมาณ50เมตรหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะถอยตามที่เราขับเข้าไปได้นะครับ 3D view อ่ะก็จะเห็นเป็นนี่เป็นม็อกอัพเป็น M3 เลยเห็นป่ะดูมุมด้านข้างนี่มุมด้านข้างเอาจริงนะเอาพูดตรงๆนะไอ้พวกกล้องพวกเนี้ยแล้วก็จอความเนียนความละเอียดผมว่าเอาจริงนะรถยุโรปแม้ว่าจะเป็น BMW อยู่อะเรื่องเฟรมเรทผมว่าค่ายจีนทำได้ดีกว่าผมว่าจีนเขาเก่งเรื่องจอเรื่องกล้องแต่เรื่องอื่นเขาแล้วแต่ความชอบนะผมพูดอย่างนี้ละกันนะแต่เอาจริงๆนะเราไม่ได้อวยกันไงหมายถึงแบบจีนเขาก็ดีนะครับเรื่องของจอเรื่องกล้องเขาเก่งจริงแต่เรื่องอย่างอื่นก็แล้วแต่ความชอบนะคาร์วอชอันนี้ก็โหมดล้างรถอัตโนมัตินะครับเพราะว่าพอเปิดโหมดคาร์วอชเนี่ยเวลามันเจอเรื่องของน้ำที่ฉีดออกมาพวกปัดน้ำฝนก็จะไม่ทำงานมันจะได้ไม่แบบไปต้านกันแล้วพังนะหน้าจอประมาณนี้แอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับเวลาเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะมาตรงนี้กันต่อตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะมีโฮมมีมีเดียมีแบล็คเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเอ็กซอสต์ตรงนี้ก็เปิดปิดวาล์วได้ M mode เลือกได้นี่ M mode ก็จะมีโหลดมีสปอร์ตมีแทร็กแต่ระมัดระวังนิดนึงพวกแทร็กเนี่ยมันจะปิดพวกแทร็กชั่นคือไว้ลงในสนามเท่านั้นน่ะใช้บนถนนอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวไอเดลิ่งพาร์คกิ้งไอพวกเสียงตึ๊ดๆรอบคันบางทีลำคาญปิดได้แล้วก็พวกแทร็กชั่นเปิดปิดได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระดับความโหดระดับความโหดของตัวโหมด M นะครับเลือกได้นี่ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ที่วางแขนเป็นหนังยกขึ้นมาก็จะเป็น USB Type C 1ช่องนี่ผมวางของให้ดูกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติด้านบนนะฮะมีไฟส่องสว่างที่เป็นปุ่มกดยังไม่ได้เป็นทัชแบบนี้แล้วก็ที่บังแดดมีที่หนีบการ์ดมีกระจกมีไฟแล้วก็ตำแหน่งคนขับกันบ้างดีกว่านะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย M รถคันนี้เอาจริงมันก็ด้านหน้ามันก็คือซีรีส์3อะไม่ได้กว้างไม่ได้อะไรมากนี่คือตำแหน่งของคนขับนะฮะ M3 Touring เห็นคาร์บอนเห็นความซิ่งนะพวงมาลัยตรงนี้กริปเหมือนซีรีส์3ปกติแต่สติชชิ่งจะเป็นไตรคัลเลอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมพวกปุ่มเนี่ย M1 M2 มาแพดเดิลชิพเป็นคาร์บอนตรงนี้ตกแต่งคาร์บอนแต่พวกตกแต่งเนี่ยจริงๆเห็นหลายคนขับ 320D 330E ก็ไปเปลี่ยนได้มันเป็นพาร์ทที่สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับคันนี้ระบบ Adaptive Cruise แล้วก็เลนคีปปิ้งมีมาให้ครบหมดเลยเดี๋ยวเราไปใช้ดูใน POV นะครับฝั่งนี้ก็เป็น Entertainmentคุณดูแพดเดิลชิปดิยาวมากเห็นป่ะมาถึงตรงนี้เลย
นี่ยาวมากแล้วก็เป็นวัสดุแมกนีเซียมเป็นสีฟ้ากับสีแดงตามเอกลักษณ์ความเป็น M แท้ๆส่วนคนขับเนี่ยก็จะมีตัว Head-up Display นี่เราก็จะแล้วแต่เราเซตอะว่าอยากให้โชว์เรื่องของเข็มทิศความเร็วที่ขับหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นว่าจบพวงมาลัยปรับได้4ทิศนะแต่ยังไม่ไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าออกนี่นะฮะอ่ะประมาณนี้ส่วนที่ผมนั่งแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์ความเป็น M เห็นป่ะคือเบาะนั่ง Full Bucket Seat อะเอาตรงไม่ได้เป็นเบาะที่สบายนะคุณดูตรงด้านข้างก็ได้เนี่ยนะฮะเบาะไม่ได้หนาแต่ก็มีความนุ่มๆมาหน่อยนะข้างหลังจะเป็นคาร์บอนเดี๋ยวไปถ่ายด้านหลังให้ดูนะครับตรงเนี้ยเป็นพวกหนังเขาเรียกว่าหนังเมอริโน่นะเป็นหนังเมอริโน่ซึ่งแล้วก็ขอบด้านข้างภายในตรงเนี้ยจะเป็นอะคันทาร่าเพื่ออะไรเพื่อเวลาไปขับในแทร็กนะเวลาขาเราเบียดอย่างเงี้ยอ่ะเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยขาเบียดอย่างเงี้ยตัวจะได้ไม่สไลด์เพราะอะคันทาร่าเนี่ยมันจะไม่ลื่นนะจะมีตรงนี้ข้างในขอบด้านข้างแล้วตรงนี้เจาะจริงนะครับก็จะบางๆหน่อยนึงตรงกลางก็จะมีคาร์บอนโอ้โหเรียกได้ว่าแค่เข้ามานั่งเนี่ยก็รู้สึกถึงความแรงแล้วนี่นะครับนี่คือตำแหน่งคนขับเดี๋ยวผมจะปรับมาเป็นการเซตนั่งใช้งานจริงนะครับกดตรงเลขหนึ่งได้เลยผมเมมโมรี่ไว้แล้วนะครับนี่คือพวงมาลัยนี่คือทัศนวิสัยสุดนะฮะกระจกด้านข้างเห็นเป็นครีบออกมาทีนี้เราไปลองนั่งบอร์ดสารตัวหลังให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงเนี่ยดูการลงไม่ได้เป็นรถที่ขึ้นลงสะดวกสบายมันติดปีกตรงนี้นี่ขายกยากเห็นไหมคุณดูพื้นที่ดิเนี่ยเนี่ยขายกยากก็จะมีตัวสลักล็อกเวลาล็อกรถปลดล็อกก็ยังขึ้นก็ยังลงให้เห็นอยู่นะเป็นงานหนังน่าเสียดายตรงนี้ไม่ได้เป็น stitching tricolor นะเป็นสีขาวนะลำโพงเป็น Harman Kardon นะมีทวิตเตอร์มีลำโพงด้านล่างแล้วก็มือจับอันนี้ก็เหมือนซีรีส์3ปกติทั่วไปล็อกรถปลดล็อกนะฮะตัวเมมโมรี่ของเบาะกระจกลง4บานออโต้มีที่กดไม่ให้กระจกบานอื่นลงปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าเปิดฝาท้ายนะฮะแล้วก็ที่วางขวดวางแก้วด้านล่างจะเป็นวัสดุนุ่มทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ตัวสครับเพลทบันไดตรงนี้เขียน M3 แล้วก็ที่พักเท้าเป็นเบรกเป็นคันเร่งมีให้แบบนี้ตรงนี้ที่ซ่อนเงินเมียนะครับกระถึบขึ้นมาก็จะเป็นตัวเลย์เอาท์ของไฟหน้าออโต้เปิดไฟหน้าความสว่างของหน้าจอคัสเตอร์เปิดไฟตัดหมอกหลังอะไรแบบนี้และนี่คุณดูมุมมองของแผงแดชบอร์ดเวลาคุณดูจากด้านนอกนี่คือความเป็น M3 Touring จริงๆ M3 ปกติก็เป็นแบบนี้แหละนะครับพอเป็น Touring แล้วเนี่ยมันเพิ่มเติมตรงด้านท้ายมางานคาร์บอนเต็มลำมากนะครับแล้วก็นี่เบาะนั่งเป็น Full Bucket Seat แบบนี้มีโลโก้ M3 ด้วยเห็นป่ะเหลืองแสงด้วยนะส่องสว่างได้ตรงนี้เจาะจริงผมเอามือล้วงไปข้างหลังได้เลยอาจจะดูว่าเหมือนจะนั่งไม่สบายนะแต่พอเราไปนั่งแล้วนะครับมันก็ไม่สบายแหละมันบีบแต่แค่อย่างที่บอกว่ามันก็มีความนุ่มหน่อยปรับแบบนี้ได้เลยเข้าออกขึ้นลงการบีบทุกอย่างปรับได้แล้วก็เบลเป็นไตรคัลเลอร์นะครับทีนี้เราไปนั่งบนที่สันต่อหลังก็ต่อดีกว่าอ่ะปิดประตูประตูเนี่ยสามารถล็อกรถปลดล็อกได้จากมือจับทั้ง4บานเลยนะอันนี้คือประตูด้านหลังเวลาเปิดออกมาองศาจะประมาณนี้นะครับของ M3 Touring ขึ้นลงได้อยู่นะแล้วดูเบาะด้านหลังก็จะดูสะดวกสบายเลยนะอาจจะมีแค่เบาะคู่หน้าเลยที่มันดูซิ่งไปนะฮะด้านหลังก็คือเหมือนเบาะปกติประตูหลังนุ่มลำโพงทวิตเตอร์ลำโพงหลักมือจับกระจกลง1 step ลงสุดไหมลงสุด 100% เพราะตรงนี้มันกั้นมาไว้แล้วลง1 step ขึ้นไม่1 step นะครับวางแก้วได้2ตำแหน่งทุกอย่างอยู่แบบนี้ทั้งหมดแล้วก็นี่คือภายในคุณดูแล้วกันเห็นป่ะมองจากมุมนี้เวลาเปิดประตูมาโคตรเท่เลยคือด้านหลังเนี่ยเขาเรียกเป็นตัว Full Bucket Seat นะฮะเป็นด้านหลังเนี่ยเป็น Hard Case เป็นคาร์บอนเต็มลำตัวเบาะด้านหลังเบลต์ไตรคัลเลอร์เหมือนกันไอโซฟิกก็ได้เนี่ยความเป็นพ่อบ้านซิ่งติดคาซีทก็ได้เบาะตรงนี้นุ่มแล้วผมว่าด้านหลังนั่งสบายแล้วด้านหลังมีที่วางแก้วมีที่เท้าแขนมีแอร์มาให้นะฮะแยกโซนมาเพราะฉะนั้นคันนี้แอร์3โซนด้านหลังอีก1โซน USB Type C 2ตำแหน่งแต่ตรงเนี้ยจะมีพราวยกขึ้นมาเพราะคันเนี้ย X Drive เข้าไปนั่งกันดีกว่า M3 Touring ไปโอ้ยหลังสบายเลยหลังสบายเลยพูดตรงๆซิ่งได้สบายได้นะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งนี่คือเบาะหลังของ BMW M3 Touring ถ่ายแบบนี้เห็นรู้เลยนะฮะเบาะคู่หน้า Full Bucket Seat เป็นคาร์บอนแข็งเต็มลำและช่องมันเจาะนี่เอามือล้วงไปได้เลยเท่นะเท่มากแล้วถามว่าบริษัทตัวหลังนั่งสบายไหมผมบอกเลยนะนั่งสบายกับ G20 อีกนะครับคุณดูเล็กรูมเหลือไขว่ห้างได้เห็นปะเฮดรูมเหลือแล้วก็มือจับมีที่เกี่ยวให้อีกเอนประมาณหนึ่งไม่ได้นั่งหลังชันมากแล้วก็แต่ไม่ได้เอนจนแบบนอนนะแต่ก็พอเอนพอสบายอ่ะ
แต่ถามว่าในซีรีส์3เนี่ยหลังเนี่ยนั่งสบายกับ G20 บอกเลยที่วางแก้ว2ตำแหน่งอ่ะเนี่ยใครจะไปรู้ถ่ายแบบนี้ยังนึกว่าแบบเป็นรถบ้านทั่วไปแต่พอเราฟลิปมาฟับเข้าไปนี่ไงงานคาร์บอนนะจ๊ะสะท้อนออกมาเห็นผมเลยว่าทีนี้เนี่ยระบบช่วยเหลือการขับขี่เขาก็ครบนะฮะ Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้า Lane Keeping ยังมีมาให้เลยนะฮะกล้องรอบคันมีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้า6ด้านหลัง6มีมาให้ Blind Spot มีมาให้นะครับรวมไปถึงระบบเซฟตี้พื้นฐานนะ Airbag ABS EBD Traction Control มีมาให้ครบทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูขุมพลังดีกว่า S58 เป็นพระเอกหลักของรถ M เลยนะฮะว่าภายใต้ฝากระโปรงเขาเท่ขนาดไหนป่ะทำสไตล์ BM เปิดฝากระโปรงดึง2ทีต่อกันดึงทีเดียวไม่เปิดดึง2ทีเสร็จปุ๊บคุณดึงขึ้นได้เลยฝากระโปรงเต็มๆผมบอกเลยนี่แต่ด้านบนไม่มีการความร้อนมาให้นะเราไปดู powertrain กันดีกว่านะครับขุมพลังเขาว่าเป็นอย่างไรคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3.0 ลิตร M Twin Power Turbo นะครับรหัส S58 นะครับกระบอกสูบกับระยะช่วงชักเนี่ยนะฮะคือ90คูณ84มิลลิเมตรนะฮะอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 9.3 ต่อ1พละกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่510แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรที่ 2,750 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีสเปคเครมมาจากโรงงาน0ถึง100 3.6 วิ80ถึง120 2.7 วิ0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมง 12.9 วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็น M Driver Package นะฮะเกียร์จริงๆต่างประเทศมี Manual 6 Speed ด้วยแต่ที่ไทยเนี่ยขายแค่ Auto 8 Speed M Steptonic with Drive Logic นะครับขับเคลื่อน4ล้อ X Drive แล้วก็ช่วงล่างเป็น Adaptive M Suspension นะครับเบรกจานเบรกคู่หน้าเนี่ยเป็น M Compound Ceramic 6 พอร์ตด้วยส่วนด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นเบรกแบบ1พอร์ตเครื่องยนต์แค่เครื่องกระเทแล้วนะฮะคุณดูเนี่ยจุดยึดอะไรทุกอย่างเขาเนี่ยคือมันเต็มฝากระโปรงเลยอ่ะ3 2 1ต้องกระแทกแรงๆแบบนี้ไม่งั้นสลักไม่ลงและนี่คือทั้งหมดของ BMW M3 Competition MX Drive Touring นะฮะ10,199,000 บาทบวก BSI Standard ไปเป็น10,420,000บาทสุดจริงๆเท่จริงๆอเนกประสงค์ได้ขนของได้เยอะแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ผมว่าจบจบไหมคุณผู้ชม10ล้านนะฮะถ้า10ล้านคุณซื้อรุ่นนี้หรือคุณซื้อนายวันๆหรือคุณซื้อรุ่นไหนมาแชร์ให้ทราบกันหน่อยนะครับหลักๆถ้าผมมีทุนทรัพย์ถึงผมอาจจะซื้อคันนี้จริงนะมันในประสงค์จริงแต่คู่แข่งตรงรุ่นก็คือตัว RS4 Avance ซึ่ง RS4 Avance เนี่ยนะครับมันถูกกว่าเยอะนะครับมันอาจจะโดนตัดลดทอนออปชั่นหลายๆอย่างไปนะแต่ด้วยไซซิ่งด้วยซีซีพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันอยู่ในพิกัดเดียวกันเอาเป็นว่าถ้างบถึงและอยากเป็นพ่อบ้านสายซิ่งคันนี้จบหลักๆโดยรวมประมาณนี้ชื่นชอบเหมือนผมไหมถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ชมกันเยอะๆไลค์กันเยอะๆเม้นกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีรถที่แบบยูนิครถแปลกๆรถเทพๆมาถ่ายให้ชมกันแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงพาไปสูงถึง100ไปลองขับกันดูว่า M3 Touring ขับเป็นไงนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปขับรถก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ